เอาเรื่องวันนี้ครับที่ทางด้านของพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรต้องมาชี้แจงกรรมการแล้วสี่ครับจะมีได้รับแจ้งอะไรไหมครับสำหรับวันนี้วาระที่เชิญท่านนายกรัฐมนตรีและก็ท่านรองนายกพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับมาชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องที่คณะกรรมการสอบจะสอบถามเนี่ยนะฮะท่านนายกมีหนังสือมาตั้งแต่วันที่18พฤศจิกายนเมื่อวันจันทร์เนี่ยนะฮะว่ามีภารกิจเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการในการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจึงไม่สามารถมาชี้แจงต่อคณะกรรมการได้นะครับหนังสือวันนี้นะส่วนท่านประวิตรก็บอกว่าติดตามไม่สามารถแสดงข้อจริงแสดงความเห็นต่อคณะกรรมการด้วยตนเองได้จึงขอแสดงข้อจริงและความเห็นไปรับสอนนะฮะคือมาไม่ได้แต่ว่าชี้แจงเป็นรายลักษณ์อักษรนะฮะโดยมอบมาให้นายประสานหวังรัตนปราณีผู้ช่วยรัฐมนตรีที่ทำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำส่งเอกสารก็ไม่รู้จะมากี่โมงนะฮะแล้วแต่ถ้าจะชี้แจงเอกสารเราก็รับนะครับแต่ว่าวัตถุประสงค์จริงๆของคณะกรรมการนะครับต้องการเชิญท่านนายกและท่านรองประวิตรนะครับมาแสดงข้อจริงและแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการปปช.สภาผู้แทนราษฎรนะครับทำไมนะคณะกรรมการถึงต้องยืนยันว่าต้องนายกรัฐมนตรีและต้องพลเอกประวิตรเพราะว่าการถวายสัตย์เนี่ยท่านนายกเป็นผู้กล่าวนำใช่ไหมฮะควักกระดาษขึ้นมากล่าวนำถวายสัตย์นะต่อพระมหากษัตริย์ใครจะมาตอบแทนท่านนายกได้ใครจะมาส่งหนังสือฉบับนั้นแทนได้ผมขอไปตั้งแต่ครั้งแรกนะว่าขอหนังสือฉบับที่ท่านนายกกล่าวถวายสัตย์แล้วก็ขอหนังสือที่ท่านนายกมีถึงประธานสภาในการเสนอร่างพระราชงบประมาณรายจ่ายประจำปี63ก็ยังไม่ยอมส่งมาให้นะท่านนายกเป็นผู้กล่าวเองเนี่ยแล้วผมจะถามใครอ่ะถามรัฐมนตรีช่วยที่อยู่ข้างหลังเนี่ยก็จะไปรู้เรื่องอะไรอ่ะก็ต้องถามเจ้าตัวใช่ไหมฮะเหมือนคุณจะถามคุณปรินาเนี่ยลูกคุณพ่อคือชื่ออะไรผมต้องถามคุณปรินาคุณจะถามใครล่ะใช่ไหมถามผู้สื่อข่าวผู้สื่อข่าวรู้ไหมไม่รู้นะฮะมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวส่วนถ้ารองประวิตรแต่มันก็ทำไมต้องยืนยันอยู่ก็ถ้ารองโควิดก็ยืนอยู่ให้ใกล้ท่านประยุทธ์จริงหรือเปล่าล่ะเป็นรองนายกตียืนใกล้ท่านประยุทธ์ก็เห็นท่านประยุทธ์หยิบกระดาษมากล่าวถวายสัตย์ครบไหมครบมันชัดเจนอ่ะเราไม่ได้เรียกรัฐมนตรีทั้ง35คนนะมาชี้แจงเราก็ต้องเรียกคนที่นะกล่าวถวายสัตย์จริงๆและคนข้างเคียงมาก็แค่นั้นเองนะก็ยังไม่ยอมมานะแต่ว่าโอเคอ้างติดธุรกิจวันนี้ผมก็คงจะนำเรื่องหนังสือสักสองฉบับเนี่ยนะเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อขอความเห็นต่อคณะกรรมการต่อไปนะครับแล้วก็มีเรื่องสองเรื่องที่เมื่อสักครู่นะอดีตผู้สมัครของพรรคไทยศิวิไลในที่นะครับต่อคณะกรรมการให้สอบสวนศึกษากรณีคุณปรินานะครับครอบครองที่ดินปวท.5หรือสวกหรืออะไรต่างๆเนี่ยบุกรุกป่าสงวนหรือไม่นะเรื่องหนึ่งแล้วก็เรื่องที่คุณธรรมนัสที่ช่วยประกาศกระทรวงเกษตรไปแจกสวกให้กับอดีตผู้สมัครพรรคพลังประชารัฐเนี่ยมันถูกต้องหรือไม่นะครับแล้วก็จะส่งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามกระบวนการต่อไปนะครับมีเรื่องอื่นไหมครับท่านครับอย่างวันนี้จะมีการเสนอให้ใช้พรบ.ขับสังเรียกไหมครับเสนอให้ของปฏิที่ไปดูเราใช้ไปแล้วไงใช้แล้วไงคราวที่แล้วใช้ไปแล้วแล้วจะมีการขอเชิญอีกไปเรื่อยไม่ใช่ไปเรื่อยเราก็ขอไปตามพรบคำสั่งเรียกนี่แหละนะครับนะเดี๋ยวเพิ่งถามผมตรงนี้คือมันเป็นเรื่องของคณะกรรมการผมคนเดียวทำไม่ได้ถูกไหมฮะไว้ให้ผมประชุมแล้วก่อน
นะผู้ประชุมเป็นยังไงก็ดีจะตอบได้เพราะว่าหากใช้พรบแล้วอย่างเงี้ยฮะมันก็จะมีทั้งพวกมันจะมีการกดก็ใช่แต่ตอนนี้ใช้พรบแล้วแล้วจะไปเอาผิดคนเขาก็ใช้แล้วก็เดี๋ยวเดินเป็นที่นะตอนที่ใช้มาตรา6เดี๋ยวมันมีมาตรา7เดี๋ยวมันมีมาตรา8เป็นขั้นตอนแต่ผมจะพูดตอนนี้เหมือนกับผมพูดสรุปผมคนเดียวอ่ะถูกไหมผมก็ต้องเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการก่อนแล้วผลเป็นยังไงก็จะมาเรียนทราบตอนนี้มันมีปัญหาเกี่ยวกับการเผยแพร่เอกสารแต่งตั้งที่ปรึกษาแล้วก็ถูกตั้งข้อสังเกตว่าเผยแพร่ออกมาได้ยังไงยังไม่มีมติของที่ประชุมคืออย่างนี้นะคนส่วนใหญ่บริหารงานมาน้อยทำงานมาน้อยจะไม่เข้าใจที่บริหารนะความจริงการตั้งที่ปรึกษาประธานกรรมการมันเป็นอำนาจของผมใช่ไหมฮะมันเป็นอำนาจของผมคนเดียวนะผมไม่จำเป็นจะต้องไปขอมติที่ประชุมหรอกนะแต่ว่าหนึ่งผมให้เกียรติคณะกรรมการแทนที่ผมจะตั้งคนเดียวเนี่ยนะหมายความตั้งด้วยอำนาจของผมคนเดียวเลยผมก็เฉลี่ยให้กรรมการคณะทุกคณะมี15นะก็ตัดผมก็เหลือ14ผมก็ให้กรรมการแต่ละท่านเสนอชื่อที่ปรึกษานะครับให้เกียรติเสนอมาถ้าเราหนึ่งคนอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เสนอมาทางฝ่ายเลขาใช่ไหมพอจะตั้งพวกฝ่ายเลขาก็เสนอมาใช่ไหมนี่ผมจะเซ็นตั้งเลยก็ได้นะแล้วแจ้งที่ประชุมทราบผมทำได้แต่ผมให้เกียรติที่ประชุมว่าเอ้านะเมื่อแต่ละภาคเสนอมาแล้วเนี่ยผมก็ดันเข้านะเพื่อขอมติที่ประชุมคือเป็นการให้เกียรติที่ประชุมนะฮะนะจะเห็นไหมถ้าท่านเห็นหนังสือจะเห็นว่าคนตำรวจโทวิโรจน์ปวีณคุณรัตนาเมืองสุขใช่ไหมคุณก็มาจากพรรคเพื่อไทยเพื่อไทยมีกรรมการ4ท่านแต่จะเสนอชื่อมากี่ท่านแล้วผมไม่แน่ใจแต่2ท่านเนี่ยผมรู้ว่าอยู่เพื่อไทยนะหรือมีท่านพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาสนะก็เป็นส่วนของประชาธิปัตย์ใช่ไหมรายชื่อเนี่ยที่ท่านเห็นเนี่ยเป็นของผม2คนคือคุณบุญเชิดที่เห็นอดีตอธิบดีกรมที่ดินนะครับแล้วก็คุณพิสิทธิ์ลีลาวัชโรภาสอดีตผู้ว่าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินใช่ไหมผมสร้างผู้ทรงวุฒิเข้ามาทำงานแต่ตอนนี้กับเรื่องของที่กรรมาธิการจะต้องพิจารณามีเรื่องจริตที่ดินงานซื้อขายที่ดินจำนวนมากเลยก็เอาที่ดินที่ดินมาที่ปรึกษานะเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างวันนี้ก็มีวาระที่ต้องเชิญที่ดินกรมประชาสัมพันธ์มาชี้แจงเรื่องที่ดินต่อมาว่าที่ผู้ดินเรื่องการก่อสร้างเนี่ยผมก็เลยเชิญคุณวิสิทธิ์ซึ่งมีความรู้ปัญญาในด้านนี้มาเป็นที่ปรึกษานะครับวิธีการทำงานแต่ละคนมันต่างกันนะถ้าเป็นคนทั่วไปสมมติเป็นคนทั่วไปเขาอาจจะเอารายชื่อที่ปรึกษาเข้าที่ประชุมวันนี้ตอนที่ประชุมเห็นชอบโน่นกว่าจะเชิญปรึกษาได้วันที่27พูดหน้าถูกไหมฮะแต่การทำงานของผมมันรวดเร็วนะคือรวดเร็วยังไง1ผมมีอำนาจอนุมัติให้ใครเข้ามานั่งในที่ประชุมได้ฟังได้นะหรือพวกน้องที่เป็นผู้สื่อข่าวเนี่ยปกติก็เข้าไม่ได้แต่ทำไมบางครั้งเข้าได้ล่ะก็เมื่อมาขออนุมัติผมก็อนุมัติให้เข้าได้ดังนั้นที่ปรึกษาที่ผมเชิญวันนี้ผมต้องการให้ทำงานวันนี้ทันทีเลยไม่ใช่ต้องการให้ไปทำงานอาทิตย์หน้าพอตั้งงานทำนี้ผมก็เชิญก็แล้วแต่ละท่านจะมาได้ไม่ได้ใช่ไหมเชิญมานั่งในฐานะบุคคลภายนอกที่รับเชิญจากประธานกรรมการก่อนก็มานั่งนะครับพอนั่งเสร็จพอวาระนี้ผ่านปั๊บก็กลายเป็นที่ปรึกษาทันทีจากผู้ฟังเฉยๆก็เป็นที่ปรึกษาทันทีพอวาระอย่างสมมติว่าวันนี้เชิญอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์มาสมมติถ้าคุณพิสิทธิ์มาผมก็หาหรือปรึกษาได้เลยถูกไหมหรือวาระการจัดซื้อจัดจ้างที่ดินแถวกองประปาของกรุงเทพมหานครเนี่ยถ้าคุณเป็นเชิดที่เห็นอดีตผู้ดีที่ดินมาผมก็ปรึกษาในวันนี้ได้ทันที
ไม่จำเป็นต้องไปรออาทิตย์หน้าถูกไหมเป็นการทำงานของแต่ละคนมันแตกต่างกันไปนะอย่างน้องจะแต่งงานเนี้ยถามว่าจะไปพิมพ์การ์ดวันนั้นเหรอว่าต้องพิมพ์ล่วงหน้าแจกแขกล่วงหน้าทำอะไรล่วงหน้าคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการก็ล่วงหน้ากันนะครับไม่ได้มีอะไรหรอกหาคนใจกว้างอย่างผมมีไหมอำนาจของตัวเองแต่ให้คนอื่นเสนอได้มีไหมมีแต่คนจะคิดแต่ประโยชน์ตัวเองเคยได้ยินข่าวไหมตอนเลือกตั้งเสร็จใหม่ๆผมยกนะสอสอสิบคนให้พรรคประชาธิปัตย์เลยเอาไปให้หมดเลยขอแต่ให้มาอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยเท่านั้นไม่มีใครเสียสละอย่างผมหรอกมีแต่เอาประโยชน์นะที่จะเอาประโยชน์ตัวเองเท่านั้นเองนะให้หากเป็นคนใจกว้างเนี่ยผมบางทีที่ได้เป็นมั้งนะผมเสียสละมาโดยตลอดแม้แต่จะไปต่างประเทศเรื่องคุณธรรมนัสเนี่ยนะผมยังจะควักเงินให้เดินทางเองเลยเงินผมเนี่ยนะครับผมขออนุมัติท่านประธานชวนงามเยอะแล้วนี่เพื่อตั้งอนุเพิ่มโดยไม่รบกวนงบประมาณของสภาไม่รบกวนห้องประชุมไม่รบกวนองค์ประชุมอันนี้พอจะเข้าใจไหมคือไม่รบกวนงบประมาณก็คือว่าผมต้องจ่ายเบี้ยเลี้ยงเพิ่มผมก็เอาเงินจากไอ้ที่ผมได้จากเงินเดือนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เกิดเป็นมาทั้งหมดเนี่ยเบี้ยประชุมทั้งหมดที่มีอยู่ผมไม่ใช้เลยนะอยู่ในสมุดเล่มนี้ถ้าเกิดตั้งเพิ่มผมก็เอาเงินพวกนี้จ่ายแทนให้ถูกไหมไม่รบกวนห้องประชุมก็หมายความว่าถ้าห้องประชุมไม่ว่างเราก็งดประชุมนะถ้าว่างเราถึงจะประชุมนะฮะไม่รบกวนองค์ประชุมหมายความว่าไงขณะที่กำลังประชุมเราดูแล้วถ้าไม่มีโหวตไม่มีอะไรเราก็มาประชุมแต่ถ้าจะมีโหวตก็ปิดประชุมเราไปโหวตนะเสรีทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนนะแต่คนอื่นไม่ได้คิดกันเสรีที่สุดเนี่ยนะครับนะมันอาจจะคิดเหมือนกับเสรีที่พุทธิสมาชิกนั่นใช่ไหมแต่ถ้าคิดอย่างเสรีที่สุดต้องคิดอย่างนี้เสียสละให้ทุกอย่างแล้วเมื่อวานเลยครับคุณศิระไปฟ้องศาลนะครับดำเนินคดีประมาทท่านพูดถึงเรื่องของเป็นสสตรงเรื่องบ้านหรือว่าเป็นสลักตรงนี้เองครับจะมีการดำเนินคดีกับอะไรไหมครับอ๋อไม่ได้มีปัญหาเลยนะถ้าคุณรู้กฎหมายก็จะรู้ว่าก่อนที่ผมจะให้สัมภาษณ์อย่างนี้นะโอ้ยคุณศิระนะพรรคพลังประชารัฐส่งเข้ามาเป็นกรรมการให้สองคนลาออกไปสองคนพ้นเข้ามายังไม่ทันเข้าเลยจะปลดผมแล้วนู่นอะไรแล้วอย่างเงี้ยนะผมยื่นมาให้สัมภาษณ์อย่างเงี้ยถูกไหมมันมีที่มาที่ไปเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องหมิ่นประมาทนะผมเรียนตรงๆไอ้การกระทำของผมเนี่ยนะมันการเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตผิดชมด้วยความเห็นต่างมันไม่ผิดกฎหมายหรอกนะครับนะคนที่ไม่รู้เรื่องก็จะเป็นอย่างนั้นนะก็เขาอยากจะว่าไงก็ว่าไปนะแต่ผมเรียนให้ทราบให้ผู้สื่อข่าวทราบไม่ต้องกังวลแทนผมหรอกมันเป็นการผิดชมนะโดยสุจริตนะนะครับบอกว่าวันนี้จะขอเสนอที่ประชุมในการปลดข้าราชการคุณศิราไม่เป็นสสกี่สมัยสมัยแรกคุณปรินาเป็นสสกี่สมัยหลายสมัยไม่ได้รู้เลยระเบียบข้อบังคับมีอะไรบ้างผมเรียนว่ากรรมธิการมีทั้งหมด35คณะนะน้องนะแต่งตั้งโดยสภาคือ35คณะ35คณะใครจะเป็นประธานกรรมธิการว่าฝ่ายค้านฝ่ายวิปฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลก็ต้องมาจัดสรรกันตามจำนวนสสเพื่อไทยมีสสมากที่สุดก็ได้ประธานคณะกรรมการเป็น10คณะพลังประชารัฐได้ประธานเป็น8คณะนะอนาคตใหม่ได้ประธานเป็น6นะภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์ได้ประธานไปทั้งละ10คณะเสรีรวมไทยกับชาติไทยพัฒนาได้ไปประธานไปพรรคละ1คณะส่วนพรรคที่ต่ำสุดนะไม่มีประธานเพราะฉะนั้นโควต้าประธานกรรมธิการปปช.เนี่ยมันเป็นโควต้าของพรรคเสรีรวมไทยไม่ใช่เป็นโควต้าของใครนะครับเพราะฉะนั้นก็คือสรุปแล้วเป็นโควต้าของผมเนี่ยนะใครก็เอาไปไม่ได้นะให้กรรมธิการอีก14คนเลยทั้งฝ่าย
ฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านจะเสนอปลดผมปลดไม่ได้ก็เป็นโควต้าของผมอ่ะจะไปแย่งชิงผมไปได้ยังไงเราเหมือนของน้องอ่ะสมบัติของน้องเนี่ยใครจะไปเอาได้ล่ะมันก็เท่ากับปล้นเลยถูกไหมให้พวกนี้โจรถูกไหมก็อยู่ดีมาปล้นเขาปล้นตำแหน่งไปเอาโทรศัพท์น้องเนี่ยปล้นนะถูกไหมไม่เรียนรู้บ้างนะครับทำไม่ได้หรอกนะครับก็เมื่อกี้พูดเลย14เสียงก็ยังปลดไม่ได้ข้อบังคับก็ไม่มีไปอ่านกันบ้างถูกไหมนะคนนี้จะมีความผิดฆ่าคนตายเนี่ยนะก่อนศาลจะพิจารณาลงโทษจะมาบอกเลยก็ผิดกฎหมายอะไรแต่ไม่ใช่ปอยามาตรา420นะกฎหมายยามันมี398มาตราเองนะแต่บางคนก็ละเมอไปนะปอยามาตรา420นะแล้วให้คนอื่นเนี่ยพักเป็นได้ไหมคะก็มันมีคนเดียวเนี่ยในกรรมการชุดนี้ถ้ากรรมการชุดนี้มี2ท่านอาจจะเปลี่ยนได้เข้าใจบ่ท่านครับเรียนถามเรื่องท่านประยุทธ์กับท่านประวิตรครับตามพรบคำสั่งเรียกเนี่ย3ครั้งครบ3ครั้งแล้วสามารถที่จะใช้กฎหมายใช้อำนาจที่จะเรียกมาได้ทีนี้กรรมาธิการของเราได้คุยกันไหมครับว่าต้องรอให้ถึงกี่ครั้งถึงจะบังคับใช้กฎหมายยังฮะคือเราต้องว่าไปกี่ครั้งนะครับอย่างวันนี้ผมก็จะเสนอต่อที่ประชุมว่าพอถึงเวลานะท่านนายกท่านรองนายกประวิตรนะมีหนังสือมาอย่างเงี้ยนะโอเคมันเป็นเรื่องสำคัญนี่นะเป็นประธานคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีรวมดาวชาติพิเศษถูกไหมมันก็ต้องให้เลื่อนอ่ะใช่ไหมก็ต้องให้เลื่อนเราจะเอาไงใช่ไหมก็ต้องถามที่ประชุมนะเอาไงก็มีมติแล้วเดิมตั้ง4พรรคแล้วนี่ให้เชิญนั่นคำนิตินี้มันใครจะบอกกลับลำบอกไม่เชิญใช่ไหมอ้าวถ้าเชิญเป็นยังไงแล้วคราวที่แล้วใช้มาตรา6ตามบริวารคำสั่งเรื่องเดียวคราวนี้จะเป็นไงไปใช้มาตรา7ต่อไหมอย่างเงี้ยมันก็ต้องไปถามที่ผมตัดสินเองไม่ได้นะถ้าเผื่อในฐานะผบ.ตร.สั่งการคนเดียวมันได้ง่ายแต่นี่มันเป็นเรื่องของคณะกรรมการก็ใช่ไหมก็ต้องหาหรือเขาให้เกียรติเขาตัวเองจะไปตัดสินใจไม่ได้นะครับแต่เขามาเลื่อนมา 4-5 ครั้งนี้ก็ถือว่ามีเหตุจะมีเหตุผลอยู่นะครับยังไม่จำเป็นที่จะต้องบังคับใช้กฎหมายขนาดนั้นก็นี่ไงออกหนังสือเชิญตามพรบ.คำสั่งเรียกแล้วนะครับเพราะสารฉบับแรกเป็นออกหนังสือเชิญทั่วไปก็มาพรบ.คำสั่งเรียกเนี่ยฉบับที่หนึ่งมองว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องการเขาบอกไม่เกี่ยวผมบอกว่าเกี่ยวดิผมถึงมันจุเข้าในวาระเกี่ยวไม่เกี่ยวเดี๋ยวมาคุยกันก็จะรู้ว่าเกี่ยวใช่ไหมหนูโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ